ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันที่แสนจะน่าทานมีทั้งความเผ็ดร้อนของไส้และความเยิ้มของชีสที่หอมหวนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชิมกันเลยครับน่ากินมากๆนะครับกับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันของเรานะฮะเป็นเกี๊ยวซ่า20ใช่ไหมใช่ครับเกี๊ยวซ่าแป้งทำเองนะฮะนุ่มๆจีกรอบๆนะครับแล้วก็ท็อปด้วยตัวชีสขนาดนี้เลยนะแล้วหั่นให้ดูหน่อยนะว่าไส้ข้างในนี่มันหนำใจแค่ไหนโอ้ยร้อนเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยว้าวดูสิเฮ้ยไม่ใช่น้ำจิ้มนะชีสอร่อยเด็กๆยุคนี้เขากินอะไรอร่อยกันขนาดนี้เลยเนี่ยทำไมรุ่นเราไม่มีอะไรแบบนี้เนาะดีมากคือต้องบอกว่าแป้งที่ทำเองนะฮะอย่างที่บอกพอมันเป็นแป้งสดอ่ะมันทำปุ๊บแล้วมันเหนียวมันนุ่มมันกินง่ายมันหอมมากอกเป็ดคุณเน้นมากแล้วก็อกเป็ดเป็นอกเป็ดลมควันมีรสพริกไทยดำหอมๆที่สำคัญคือตัวชีสเนี่ยไม่ได้แค่ยืดอย่างเดียวพอเราเอาปืนไปทอดนะฮะจะมีกลิ่นที่หอมแบบสโมกี้หน่อยแล้วมันเข้ากันดีมากๆนะครับกับตัวอกเป็ดลมควันใช่เท็ดดี้พูดทุกอย่างที่เราอยากพูดไปหมดแล้วเราชอบกลิ่นของชีสที่โดนปืนทอดเราชอบกลิ่นของอกเป็ดลมควันชอบพริกไทยดำที่เผ็ดไปปลายสุดยอดเมนูมันเป็นเมนูที่แบบของเด็กยุค20ที่ยุคแบบเราก็อร่อยได้จริงครับผมก็อยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนอายุเท่าไหร่นะครับหยิบของเครื่องปรุงแค่ไม่กี่อย่างก็ทำตามได้แล้วนะฮะกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันที่วันนี้มีทั้งความน่าทานและรสชาติที่แสนอร่อยยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับสูตรนี้คุณผู้ชมคะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้กับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะนะเชฟจะหั่นเองสาธิตให้เทรนนี่ดูหรือเชฟจะให้เทรนนี่หั่นการเลยโอ้เรื่องแบบนี้ต้องถึงมือผมแล้วเนี่ยฮะถือว่าดีมากนะสมาธิคุณดีมากนะทำไมอ่ะเก่งมากมากเลยหลังจากวันนั้นที่ผมสอนคุณคุณพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะผมภูมิใจมากมากเชฟสาธิตหน่อยก็ดีนะคะไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้เขาปล่อยให้ลูกศิษย์โชว์